สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหยาดทิพย์พดเคลียร์ชัดพร้อมเฉลยเพศลูกว่าที่คุณแม่ลูกหนึ่งที่ทั้งสวยทั้งแซ่บสำหรับนักแสดงสาวหยาดทิพย์รัชปานซึ่งตอนนี้หยาดทิพย์ก็ได้ตั้งท้องได้6เดือนแล้วพร้อมกับเฉลยเพศลูกคนแรกแล้วว่าเธอได้ลูกสาวสมดังใจหวังงานนี้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นหนักมากเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ไหวโดนชาวเน็ตต่อว่าท้อง6เดือนแต่ท้องไม่โตจึงอยากให้ทานเยอะอย่าห่วงสวยซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงว่าเจ้าหนูน้อย My Baby Girl ตอบข้อสงสัยนิดนึงนะคะมีหลายคนมากเขียนตามคอมเมนต์ตามข่าวว่าให้ทานเยอะๆสิอย่าห่วงสวยให้ห่วงลูกน่าจะคิดถึงลูกจะบอกว่าคนท้องแต่ละคนน้ำหนักขึ้นไม่เท่ากันท้องใหญ่ไม่เท่ากันนะคะหยาดก็ศึกษาหาความรู้ข้อมูลเรื่องคนท้องมาค่อนข้างเยอะหยาดทานเยอะค่ะทานวันละ 5-6 มื้อแต่ทานส่วนใหญ่ 80% เน้นอาหารสุขภาพที่มีประโยชน์และสารอาหารครบที่ลงไปที่ลูกของหวานขนมน้ำตาลต่างๆก็ทานทุกวันแต่พยายามไม่ให้เยอะเกินไปเพราะไม่มีประโยชน์กับน้องในท้องเลยก่อนท้องเป็นคนทานอาหารเน้นสายสุขภาพอยู่แล้วพอท้องก็เสริมอะไรที่มีประโยชน์เข้าไปอีกเยอะๆทานตามที่คุณหมอแนะนำที่ดีกับทั้งแม่และลูกในท้องตอนนี้6เดือนน้ำหนักของน้องคุณหมอบอกว่าตามเกณฑ์ปกติเลยตัวไม่เล็กไม่ใหญ่แข็งแรง6เดือนนี้แม่ก็ขึ้นมา6กิโลแล้วค่ะแต่ลงแต่พุง3เดือนสุดท้ายท้องจะใหญ่ขึ้นมากน้ำหนักตัวน่าจะมาอีกแน่นๆขอบคุณที่เป็นห่วงและขอบคุณที่ชมว่าสวยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ